ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่พักไปชั่วคราวเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจระบบดิจิทัลนะฮะกุญแจสำคัญที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจระบบดิจิทัลเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสังคมส่วนใหญ่ก่อนที่จะผมบอกว่ารัฐต้องไม่ให้มีการผูกขาดก่อนที่จะถึงข้อนี้เนี่ยผมอยากจะให้ปุจฉาแล้วเรามาวิสัชนากันว่าสังคมไทยที่มีความหลากหลายและลักหลั่นกันมากๆตามที่ผมอธิบายไปให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยคำถามมีอยู่ว่าเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือประชาชนเนี่ยทุกหมู่เหล่าต้องเริ่มด้วยการมีความสามารถที่จะเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกันใช่ไม่ใช่อันนี้สำคัญกว่าสำคัญกว่าที่จะมาออกแบบระบบดิจิทัลพิเศษเพื่อให้ใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือเพื่อให้คนเมืองเพราะสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำนั้นเท่ากับรัฐบาลกำลังจะแยกคนในเมืองหรือคนที่มีเงินออกจากคนที่ลำบากแม้นเมืองไทยในอนาคตก็จะเป็นคนสองประเภทคือประเภทหนึ่งก็คือมึงจนตลอดชาติมึงไม่มีวันได้ผลได้เกิดอีกคนมึงก็รวยเอาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้คนที่รวยเราก็คือลูกจ้างคนที่รวยเอาคือรับจ้างทำงานให้เขานะฮะผมมีประสบการณ์อันหนึ่งที่ฮ่องกงเมื่อเร็วๆนี้มันมีไอ้ผู้จัดการคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลที่โรงแรมอยู่ด้านนอกเวลามีรถยนต์เข้ามาจอดมันก็จะจัดว่าเอ้ยมึงเอารถไปจอดที่โน่นที่นี่ก็คือเป็นเหมือนภาษาอังกฤษเรียกวาเล่มันรู้จักผมดีมันเรียกผมมิสเตอร์ลิมคุณคิดยังไงกับการประท้วงของนักศึกษาที่ฮ่องกงคุณเห็นด้วยไหมผมบอกว่าอ้าวมึงลืมไหมเหรอกูนี่เสื้อเหลือง ผมบอกเห็นด้วยบอก why do you agree with them ผมถามว่าแอนโทนีลูกมึงกี่ขวบแล้วมันบอกว่าลูกไอ้ตอนนี้กำลังจะเข้ามหาลัยแล้วมึงรู้ไหมเด็กที่มาประท้วงนี่มันประท้วงเพื่ออนาคตมันนะเพราะมันทนไม่ไหวแล้วอีกต่อไปมันมองอนาคตของมันเนี่ยมันโตขึ้นไปมันจบขึ้นไปแล้วมันทำมาหากินเนี่ยมันต้องไปรับใช้ตระกูล14ตระกูลซึ่งเป็นเจ้าของฮ่องกงอย่างเช่นตระกูลลีกาชิงตระกูลก๊อกคือตระกูลเจ้าของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่แม่งร่ำรวยหมดเองเนี่ยทำงานมา40กว่าปี30กว่าปี40กว่าปีเองพอจะผ่อนบ้านเท่ารังหนูได้แล้วลูกเองถึงยุคลูกเองเนี่ยจะมีปัญญามั้ยที่จะไปซื้อบ้านในราคาที่แบบนี้อนาคตต้องไปลุงจ้างให้นี่ไอ้พี่มันมาท้วงว่ามันต้องการอนาคตที่ดีกว่านี้มันไม่ต้องการให้ฮ่องกงถูกครอบงำโดยไอ้คนพวกนี้เองเข้าใจยังมันก็เงียบมันไม่พูดมันเงียบไปสักพักนึงพอผมกินกาแฟเสร็จแล้วผมก็เดินออกไปสูบบุหรี่มองมิสลิม you are right พูดงี้ you are right บอกเออกูไล่มานานแล้วมึงไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาคือดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยจะเวิร์กได้ก็ต่อเมื่อคนไทยมีปัญญาถึงรู้จักใช้มันไม่งั้นคนที่มาใช้ดิจิทัลอีโคโนมีก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนี่ผมบอกและส่วนใหญ่ที่สุดคือส่วนซึ่งจะเป็นคนซึ่งจะต้องรับใช้กลุ่มทุนไปจนตายผมไม่ได้พูดเพื่อใครทั้งสิ้นผมพูดเพื่อคนไทย65ล้านคนผมไม่ได้พูดเพื่อให้คุณธนินทร์เจียวรานนท์ไม่ได้พูดให้นำสกุลเจียวรานนท์ซึ่งวันนี้เป็นนายหน้าของทุนจีนที่จะเข้ามายึดประเทศไทยผมไม่ได้พูดให้กับคุณเจริญสิริวัฒนภักดีซึ่งวันนี้เป็นคนที่มีที่ดินในประเทศไทย 600,000 กว่าไร่ผมไม่ได้พูดเป็นตัวแทนผมพูดเป็นตัวแทนให้กับคนไทยทั้งหมด65ล้านคนพูดให้ลูกหลานพวกคุณว่าพอลูกหลานพวกคุณโตออกมาแล้วเรียนมหาลัยแล้วจบออกมาแล้วอย่างน้อยมันยังพอเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่มันรู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างทำได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อข้ามตรงนั้นผ่านไปแล้วประเด็นคือรัฐต้องไม่ให้ใครผูกขาดเด็ดขาดตรงนี้ถูกไม่ถูกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ปรัชญาของประเทศคือปรัชญาการผูกขาดแล้วหน้าด้านบอกว่าค้าเสรีน้ำมันผูกขาดไหมผูกขาดปตท.ในตัวผูกขาดเลยตัวเอเย่นใหญ่ในการผูกขาดเพราะว่ามันก็จะเรียกเชลเรียกเอสโซเรียกคาร์เทกซ์มาบอกให้อาทิตย์หน้าขึ้นเท่านี้นะขึ้นอย่างนี้ไหมมันหัวกันพอมันหัวแล้วเชลเอสโซมันได้กำไรมากขึ้นมันก็เอาสิถูกไม่ถูกทั้งที่ปตท.มันควรจะเป็นตัวการแทรกแซงตลาดกดราคาลงเพื่อเชลเอสโซมันลงตามแต่มันไม่ทำเพราะว่ามันขาด accountability เข้าใจหรือยังขาดความรับผิดชอบตามหน้าที่มันว่าหน้าที่ปตท.คืออะไรนี่ยกอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือผูกขาดไหมสามเจ้า True D-Tech AS แล้วพอมี 4G 5G 6G G ของพ่อแม่มันก็ยังผูกขาดเหมือนเดิมสามเจ้าอีกสช.อีกสทช.ก็ปล่อยให้พวกนี้ผูกขาดต่อไปแทนที่มันจะบอกว่าเฮ้ยองค์การโทรศัพท์และกสทมารวมกันเหมือนจะพยายามทำให้รวมวันนี้แต่มันรวมเพราะวันบอกว่างานซ้ำซ้อนกันแต่มันไม่ได้มองว่าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกเส้นต่างๆที่องค์การโทรศัพท์วางไว้ทางกสทวางไว้เอามารวมกันเนี่ยมันเท่าเครือข่ายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะบอกว่ากสทช.ต้องไม่ให้มีการประมูลขึ้นละให้กสทและองค์การโทรศัพท์สร้างเครือข่ายภาษาอังกฤษเขาเรียกแบ็กโบนกระดูกสันหลังเครือข่ายแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครก็ได้มาเช่าแบนด์วิดท์เช่าความถี่ไปแบ่งไปอีสานเช่าไปส่วนหนึ่งใต้เช่าไปส่วนหนึ่งแล้วไปเช่าเครือข่ายของกลางของรัฐบาลเข้าใจไหมมันก็จะมีโทรศัพท์ของทางใต้โทรศัพท์ทางอีสานโทรศัพท์ทางเหนือใครใช้โทรศัพท์ทางอีสานใช้เฉพาะในอีสานด้วยกันราคาก็จะถูกลงใครใช้ทางใต้ก็ถูกแต่ถ้าใครจะโรมมิ่งผ่านก็มีโรมมิ่งตัวกลางซึ่งคิดราคาที่ถูกลงประโยชน์เกิดกับประชาชน65ล้านคนหรือเปล่าเกิดแต่มันไม่ทำเพราะอะไรเพราะมันจะให้ไอ้3ตัวเนี่ยผูกขาดตลอดชีวิตแล้วให้พวกคุณจ่ายเงินโดยที่ไม่มีเหตุผลนี่ไงนี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะกระบวนการกฎหมายป้องกันการถูกขาดต้องออกมาทุกวันนี้เรามีอยู่แต่มันไม่ใช้เรามีคณะกรรมการป้องกันการถูกขาดซึ่งประกอบด้วยคนของเหล้าคนของปูนซีเมนต์คนของ CP นั่งอยู่ข้างในคณะกรรมการชุดนั้นเพราะว่าหลักการผูกขาดเนี่ยคุณทำอะไรก็ตามคุณมีสัดส่วนทางตลาดเกินกว่า 35-40% ต้องถือว่าคุณผูกขาดแล้วแล้วคนอื่นเขามีกัน 5% 10% 10% 5% ถ้าพูดถึงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven มีอยู่ 8,000 เจ้าอยู่ทั่วประเทศไทยถ้าพูดถึงเปอร์เซนเทจที่มันถืออยู่ในตลาดเนี่ยมันถือกว่า 70% ถือว่าผูกขาดไหมมันจะต้องถูกกำหนดไม่ให้ขยายสาขาอีกต่อไปห้ามเลยต้องให้คนอื่นเกิดมั่งเพื่อคนอื่นเขาจะได้เกิดได้ไงใช่ไหมแล้วยิ่งถ้ามันไปซื้อ Tesco Lotus มันยิ่งกระทืบประชาชนมากลงไปใช่ไหมนี่ไงเมืองไทยมันไม่เคยยุติธรรมกับประชาชนไม่เคยยุติธรรมมันไม่เคยรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเป็นของยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเป็นของหมูหมาปลาไก่ที่ไหนก็ตามมันไม่เคยเห็นประชาชนอยู่ในสายตาเลยแม้แต่นิดเดียวมันทำทุกอย่างเพื่อทุนอย่างเดียวเศรษฐกิจระบบดิจิทัลผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ทุกคนเนี่ยเป็นสมาชิก Wi-Fi หมดในนี้ผมรู้คุณเป็นด้วยเหตุผลที่มันบอกว่ามันจะให้คุณ5เมกใช่ไหมหรือ2เมกใช่ไหมในราคาเท่านี้ใช่ไหมแต่คุณใช้จริงเนี่ยหลายๆเวลาในวันหนึ่งคุณใช้ได้แค่ครึ่งเมกเองสัญญาณมันเต็มหมดถ้ามันบอกว่ามันจะให้คุณ5เมกหรือ2เมกแล้วมันให้ได้ไม่ครบเนี่ยมันต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบไหมมันต้องรับผิดชอบอาจจะไม่ใช่แต่ไม่มีประเทศไทยเป็นอย่างจริง
และประเทศไทยไม่มีกระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องผู้บริโภคคือประชาชนทั่วไปมันถึงมีที่มาของการทุบรถไงเผารถไงเพราะทุกอย่างเนี่ยมันถูกทุนคุมไม่หมดเลยนี่คือส่วนหนึ่งของขุมนรก1ขุมที่ประเทศไทยเผชิญอยู่แล้วไม่ได้รับการแก้ไขสักทีดิจิทัลอีโคโนมีถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครได้ประโยชน์ชัดเจนผมพูดชัดเจนผู้ที่มีทุนมากกว่าได้ก็ย้อนกลับไปสู่หลักการปกครองจำได้ไหมใครที่เคยฟังผมพูดเรื่องนี้ยกมือเลยไม่มีจำไม่ได้ไม่รายชื่อวันนี้ทุกคนห้ามเข้าอีกเป็นครั้งที่สองก่อนที่คุณจะมีกติกาในเรื่องของรัฐธรรมนูญคุณได้คุยกันบ้างหรือยังว่าคุณจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงและคุณจะก้าวเดินต่อไปในประเทศด้วยวิธีไหนอะไรบ้างซึ่งเป็นของส่วนรวมที่คุณกับผมเห็นพ้องต้องกันเมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วเราตกลงในหลักการนี้ไหมถ้าตกลงในหลักการโอเคอย่างเช่นเรายังคงจะมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐอยู่เปล่าอยู่ข้อนี้ตกลงพร้อมกันหมด2ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไหมเท่าเทียมกันอันนี้เราตกลงได้3ประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ไหมในการทำมาค้าขายเท่าเทียมกันถ้ามีสิทธิ์แปลว่าอะไรแปลว่าทุนใหญ่จะรังแกทุนเล็กไม่ได้ใช่ไหมเห็นมาเห็นหรือยังเข้าใจหรือยังลิสต์เป็นข้อไปพอจบทุกข้อแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันด้วยทำประชามติกันทั่วประเทศว่าทั้งหมดหลักการปกครองมีทั้งหมด17ข้อที่ทางเหนือทางอีสานทางใต้ทางภาคกลางเห็นพ้องต้องกันใช้หลักนี้เป็นหลักในการที่เป็นสรณะในการปกครองพวกเราว่าเราจะมีชีวิตอยู่กันด้วยหลัก17ข้อนี้โอเคไหมถ้าโอเคปั๊บพวกคุณมานั่งโชว์ความโง่และความเง่าของคุณในสภาแล้วมาเถียงกันว่า17ข้อนี้จะร่างรัฐธรรมนูญออกมาโดยยึด17ข้อนี้เป็นหลักถูกไม่ถูกไม่ใช่คุณมานั่งชักว่าวกันในสภาอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแล้วก็บอกว่าผมจะเอาอย่างงี้ผมจะเอาอย่างงี้ผมจะเลือกนายกตรงผมจะเลือกโน่นผมจะเอา 200,000 คนต่อ1เสียงไม่ใช่หลักการปกครองน้ำมันเป็นของทรัพยากรของชาติใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ถ้าอย่างนั้นแล้วรัฐธรรมนูญต้องบอกออกมาชัดเจนว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ำมันที่เป็นของรัฐจะต้องกลับมาเป็นของรัฐเป็นของเอกชนไม่ได้นี่คือหลักการปกครองไงวันนี้เราให้ไอ้พวกมาให้คนอย่างบวรศักดิ์วันโนวิษณุเครืองามสุจิตบุญวงการสมบัติธรรมรงค์ธนีวงศ์ไอ้พวกนักวิชาการจอมชักว่าวทั้งหลายเนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยการเมืองไทยมันต้องอย่างนี้มันต้องเยอรมันมันต้องฝรั่งเศสเฮ้ยมึงต้องฟังกูเพราะกูด็อกเตอร์กูเป็นอธิการอดีตอธิการบดีนิด้ากูเคยร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วไม่มีใครรู้ดีกว่ากูเข้าใจยังนี่คือประเทศไทยไงคุณเริ่มเห็นเข้าลางการลงนรกยังเห็นไหมนี่แต่มันเกี่ยวข้องกับดิจิตอลนะอ่ะใครมีเครือข่ายมากกว่าจะได้เปรียบและก้าวสู่ระบบผูกขาดได้ผมไม่ค่อยอยากจะยกตัวอย่างของ CP แต่ CP แม่งเป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟคที่สุดในเรื่องการที่ในเรื่องการผูกขาดวันนั้นผมเห็นใน Facebook ผมหัวเราะกับตายห่าบอกมาละไอ้นี่แม่งหลงไหลชิบหายเลยบอกว่าผมเป็นคนชอบข้าวหมูแดงมากโอ้โห 7-Eleven มันทำข้าวหมูแดงออกมาสุดยอดของการกินของผมแต่มันไม่คิดเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือการฆ่าไอ้คนซึ่งแม่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดบะหมี่ข้างหน้าร้าน 7-Eleven เวลาคนไปทำมาหากินหรือว่าเปิดหน้าแบงก์กรุงเทพหรือหน้าบริษัทต่างๆเล็กๆน้อยๆไอ้คนทำหมูปิ้งข้าวเหนียวอีกหน่อย CP แม่งทำข้าวเหนียวหมูปิ้งทำแล้วทำแล้วมันทำหมดทุกอย่างมันทำหมดเรื่องนี้เห็นหรือยังแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสังคมไทยนี่คือเครือข่ายไงนี่คือเครือข่ายและดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับมันเพราะทำไมมะเพราะมันจะรู้ทันทีเลยว่าแต่ละวันเนี่ยซาลาเปามันขายได้กี่ลูกทั่วประเทศไทย
มันจะได้คำนวณได้ว่าแป้งมันใช้เท่าไหร่น้ำตาลมันใช้เท่าไหร่หมูมันใช้เท่าไหร่มันจะได้สั่งพอดีพอดีเพื่อลดต้นทุนมันเพื่อให้มันรวยมากขึ้นแต่ไอ้คนซึ่งหาเช้ากินค่ำที่มันขายหมูปิ้งข้าวเหนียวแล้วมันได้กำไรวันละประมาณ1,000 บาท1,500 บาทเดือนละ3,000-4,000 บาทที่จะไปจ่ายค่าเช่าที่จะส่งลูกเรียนหนังสือแม่งหมดอาชีพละอย่างนี้ถือว่าทุนใหญ่รังแกทุนเล็กอย่างนี้ต้องถือว่าผิดหลักการปกครองเข้าใจยังนี่ไงมันถึงไม่ทำกันไงผมดูคนที่จะทำร้ายและทำลายประเทศไทยคือ CPหลังจากที่อีปตท.ทำประเทศไทยชิบหายไปแล้วนี่คือประเทศไทยไงนี่คือประเทศไทยและผมยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงมองไม่เห็นตรงนี้คนไทย65ล้านคนกำลังชิบหายเพราะคนใหญ่ๆเพียงไม่กี่คนผมไม่ได้ดูถูกสติปัญญาทหารแต่ทหารก็คือทหารสิ่งที่ตัวเองพูดออกมานั่นคือพ่อค้ายัดใส่ปากให้ตัวเองพูดตัวเองก็คิดว่าเท่ดิจิทัลอีโคโนมีนะนี่ยังไม่หมดนะในที่สุดแล้วพอธุรกิจขนาดใหญ่ก้าวเข้าสู่ระบบผูกขาดได้สมบูรณ์แบบไอ้เล็กกับกลางผู้เริ่มใหม่มันจะไปไหนรอดล่ะมันก็ต้องเป็นสาขาย่อยพวกนั้นอุปมาใหม่เหมือนกับว่าคุณเวลาคุณจะของชิ้นหนึ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อหรือร้านเทสโก้โลตัสหรือแมคโครคุณเกิดทำขนมชั้นอร่อยชิบหายแม่งเชิญคุณมาเลยบอยคุณป้อนให้ผมนะวันละ100,000 ชิ้นแต่ของผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นขนมชั้น 7-Eleven แต่คุณสุนทรีครับแต่เขาจะใช้ในการมาประกวดแล้วก็วงเล็บว่าถ้าหากว่าสูตรที่คุณชนะเลิศเนี่ยจะต้องตกเป็นของฉันแล้วคุณไม่สามารถที่จะทำทำไมรัฐะอย่างที่ผมเคยบอกไม่ให้มีการประกวดการแข่งขันอาหารสูตรอาหารไม่ควรจะเป็นความลับรัฐาควรจะซื้อมาแล้วก็ใส่ไปในดิจิทัลอีโคโนมีให้ทุกคนเข้าไปแล้วได้สูตรอันนี้ได้แล้วใครจะไปทำเอาไปทำเลยสูตรคุณย่าไม่เคยให้ใครแต่คุณย่าแก่แล้วคุณย่าครับสูตรนี้รัฐบาลให้ล้านหนึ่งคุณย่าบอกไม่อยากให้แต่คุณย่าต้องให้เพราะอะไรพออีลูกชายลูกสาวมันมานวดขาบอกแม่ให้เขาไปเถอะแม่ให้เขาไปเถอะแล้วก็วงเล็บนึกในใจกูขอ500,000นะนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นแล้วสูตรพวกนี้มันจะต้องมาเป็นของกลางเป็นสมบัติส่วนกลางไม่ใช่ให้ทุนมาประกวดแล้วพอประกวดเสร็จเพราะมึงมีทุนเยอะแล้วมึงก็บอกสูตรนี้เป็นของมึงสูตรนี้อาจจะเป็นของอาม่าของเขาอากงมาจากเมืองจีนแล้วในที่สุดก็กลายเป็น CP เพราะฉะนั้น CP ก็จะครองทุกอย่างขาดอยู่อย่างเดียวที่มันยังไม่ทำอีกหน่อยคงต้องทำคือกระดาษเช็ดตูดเห็นหรือยังน่ากลัวไหมคิดให้ลึกซึ้งลงไปนิดหนึ่งแล้วจะเห็นได้ชัดว่าเมืองไทยมันกำลังจะลงนรกจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นธุรกิจเล็กกลางใหญ่ผู้เริ่มจะกลายเป็นสาขาธุรกิจที่เกิดจากผู้ประกอบการจะเกิดยากขึ้นถ้าไม่ยอมเป็นสาขาย่อยเขามันก็เท่ากับกลับไปสู่ยุคที่เขาcontract farming คุณรับจ้างเลี้ยงกุ้งให้ CP กุ้ง CP รับประกันซื้อปลาซื้อกุ้งในราคาเท่านี้แต่คุณต้องซื้ออาหารปลาอาหารกุ้งจากฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วโน่นนี่นั่นลงส่งของให้ฉันอย่างเดียวเห็นไหมเริ่มเข้าใจหรือยังตอนนี้นะเอาเรามาดูก่อนคำว่า Digital Economy ที่พลเอกประยุทธ์ถูกนักวิชาการกลุ่มทุนเอายัดใส่มือยัดใส่ปากเนี่ยที่มาที่ไปมายังไงมันเริ่มจริงๆปี2543ปีคศ2000จำได้ไหมสมัยนั้นเรามีคำว่า e-commerce e-banking e-revenue e-government e-note e-nee ขาดอีหาเท่านั้นเองที่ยังไม่มาเข้าใจไหมไอ้พวกนี้ e พวกนี้มันไม่ได้มีหาอะไรหรอกมันก็คือใช้ระบบอินเทอร์เน็ตคุณจ่ายภาษีโดยผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไม่ถูกคุณ e-government คุณสมัครพาสปอร์ตโดยผ่านอินเทอร์เน็ตได้ e-revenue คือคุณจ่ายภาษี e-banking ก็คือมันต้องทำ e-banking เพราะว่า
เนื่องจากว่าธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มันโตแล้วคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะขึ้นคนใช้มือถือเยอะขึ้นแบงก์มันก็ต้องการจะขยายงานมากขึ้นมันก็เลยต้องมีระบบตรวจสอบบัญชีโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องยกโทรศัพท์ไปเนี่ยมันก็เป็นเพื่อประโยชน์ของมันเองเท่านั้น2140ถึง2144บิลคลินตันเป็นคนพูดเองมันพูดเลยบอกว่าดิจิทัลอีโคโนมีนั้นเป็นอนาคตของอเมริกาเพราะระบบทุนนิยมของมันเนี่ยมันแบ่งเป็นอย่างนี้ในประเทศหนึ่งมีต่างประเทศครัวเรือนธุรกิจรัฐบาลทุกอย่างนี่รวมไปหมดแล้วการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ3ตัวนี้เลยนี่คือระบบของมันมันก็เลยต้องการเชื่อมทุกอย่างเข้าหากันเมื่อเชื่อมทุกอย่างหากันแล้วมันก็เชื่อมตรงนี้ไอ้ธุรกิจกับครัวเรือนในแต่ละประเทศมันไม่แคร์ถ้า CP ยึดของประเทศไทยขอให้กูเชื่อมCP ให้ได้ก็แล้วกันเข้าใจไหมพันธมิตรและตัวผมเนี่ยเป็นนักสู้ให้กับคนตัวเล็กคนที่ไม่มีกำลังจะสู้คนที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีปากไม่มีเสียงซึ่งมันไม่ควรจะเป็นผมสู้ให้ไม่ควรจะเป็นคนอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องสู้ให้เขาไม่ใช่ผมแต่คุณประยุทธ์กลับไปเล่นกับทุนเมื่อเขาไปเล่นกับทุนแล้วใครจะสู้เขาล่ะผมก็ทำได้อย่างเดียวก็คือว่าให้ปัญญาคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเรากำลังลำบากมากนะไม่ใช่ลำบากน้อยๆเอาล่ะดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยแท้ที่จริงก็คือระบบเครือข่ายมันต้องการสร้างระบบเครือข่ายให้เชื่อมทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกหมู่บ้านทุกตำบลโดยที่ผู้ลงทุนระบบเครือข่ายเนี่ยจะต้องเป็นเอกชนเมื่อลงทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้นทุนทางธุรกรรมของเรามีหมดเนี่ย transaction cost เหมือนเราไปโอนเงินผ่านธนาคารหรือคุณใช้ e-banking คุณโอนเงินจะมีคุณปั๊บปางปั๊บเนี่ยคุณจะอาจจะโดนหัก50บาทนั่นคือต่อหนึ่งธุรกรรมเรามีต้นทุนอะไรบ้างอะทุกวันนี้เราก็มีต้นทุนสั่งซื้อสินค้าบริการซื้อของกินของใช้ไปธนาคารถ้าในอนาคตไอ้พวกนี้มันเชื่อมเข้าสู่ธุรกิจใหญ่หมดเข้าเชื่อมเข้าสู่เซเว่นเชื่อมเข้าสู่เครือจิรัตที่วัดเชื่อมเข้าชนในเช่นนี้ทุกคนก็ต้องเคาะและสั่งเพราะรถมันติดสั่งมันก็จะมีบริษัทโลจิสติกซึ่งก็จะต้องเป็นของมันอีกหรือของลูกหลานมันหรือของเมียน้อยมันเพื่อที่จะมารับงานต่อไปส่งเพราะฉะนั้นแล้วมันกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเห็นหรือยังธุรกิจต้นทุนในการธุรกิจแล้วมีต้นทุนอะไรบ้างอ่ะธุรกิจในต้นทุนหาปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้การผลิตที่ต่ำที่สุดยกตัวอย่างอย่างเช่นซาลาเปาใช่ไหมที่ยกตัวอย่างฟังมีประโยชน์ต่อเขาแน่นอนถ้าใครมีสาขาไปนั่นก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าอีโคโนมีเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจใหญ่เท่านั้นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กจะไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะอันสุดท้ายนี่คืออะไรคือเขาก็อ้างบอกว่าสามารถที่จะทำให้คนเกิดใหม่ได้ไม่ต้องลงทุนเขียนแอปแล้วก็ขายให้กับนั่นกูถามมึงนี่คนไทย65ล้านคนที่แม่งจะเขียนแอปได้แม่งมีสักหมื่นคนได้ไหมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 0.001 ยังไม่ได้เลยคนไทยส่วนใหญ่ต้องได้แต่งานนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้นะฮะเอาคุณจำไม่ได้เหรอ Central Department Store มีอยู่พักหนึ่งรับเสื้อรับผ้าจากเจ้าโน้นเจ้านี้ในที่สุดมันทำเสื้อผ้ามันเองไงมั้ยมันมีโรงงานทำเสื้อผ้าเองเพราะทำไมเพราะมันมีแหล่งที่วางของมันเองเข้าใจยังแล้วถ้ามันมีคุมเครือข่ายพวกนี้อีกหน่อยคุณจะสั่งอะไรก็ต้องซื้อจากมันทุกอย่างคนเล็กคนน้อยที่จะเกิดขึ้นเกิดได้มั้ยใช่มั้ยอีกหน่อยผมว่ามันทำแม้แต่ขนมครกขายอ่ะเผลอๆแม่งขายถั่วแย่งแขกอีกระวังมันจะขายปลากุเลาเค็มผ่านทางอีกผมต้องซื้อปลากุเลาปลากุเลาเค็มผ่านมันเอาล่ะเรามาดูต่างชาติเขาทำเศรษฐกิจระบบกี่โมงเนี่ย11โทษทีมองไม่เห็นทางรายการมันถูกสวอช
พันกว่าบาท2549เยอรมนีได้เริ่มระบบ e-economy แต่เขาคิดดีเพราะเขาเอาประเทศเขาเป็นตัวตั้งเขาวางหลักใหญ่ๆไว้4หลัก1เศรษฐกิจระบบดิจิทัลมุ่งเน้นการเจริญเติบโตและการแข่งขันผมตั้งทำดาวไว้3ดาว2ตัวนี้สำคัญมากคำว่ามุ่งเน้นการเจริญเติบโตนี่เขาจะให้ทุกส่วนของสังคมโตพร้อมกันแล้วมุ่งเน้นการแข่งขันนั่นก็คือเขาต้องการให้ไอ e-economy เนี่ยไม่สามารถจะทำให้ใครคนใดคนหนึ่งผูกขาดได้ต้องก่อให้เกิดการแข่งขันได้เยอะมากขึ้นเพราะการแข่งขันจะมีประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เมืองไทยแม่งไม่เคยมีการแข่งขันเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่มีไม่มีจริงๆแม้กระทั่งใครจะมีความเห็นเรื่องระบบแท็กซี่อูเบอร์จะไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่อย่างน้อยที่สุดสำหรับผมแล้วอูเบอร์คือคำตอบที่ทำให้แท็กซี่ในเมืองไทยมันต้องปรับตัวมันเองใช่ไหมกลับไม่ใช่ตอนนี้กลับบอกว่ายกเลิกอูเบอร์แล้วขึ้นราคาแท็กซี่ 18% รอ1นาที2บาทแล้วคุณเคยรถติดบนทางด่วนมั้ยคุณติดชั่วโมงนึงเท่าไหร่เห็นหรือยังศึกษางานวิจัยโอกาสเท่าเทียมกันก็คือว่ารัฐจะเป็นคนวิจัยออกมาว่าเฮ้ย e-economy แบบนี้จะต้องทำอย่างนี้มีซอฟต์แวร์ตัวใหม่ขึ้นมารัฐจะเอาของพวกนี้ของฟรีและให้กับประชาชนหมดเลยที่จะใช้ด้วยกันให้กับธุรกิจระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ใช่ไหมรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-government ความมั่นคงความมั่นใจในระบบอินเทอร์เน็ตคือเขาทำให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่าระบบ e เนี่ยE เนี่ยมันเป็นระบบที่มั่นคงเป็นระบบที่เชื่อใจได้และเป็นระบบที่ทุกคนจะต้องศรัทธาไม่ใช่ระบบ E ดอกใช่ไหม C สาธารณสุขไบอิเล็กทรอนิกส์นี่สำคัญมากเยอรมันเขาเน้นเรื่อง E health อย่างเช่นคุณไม่สบายปังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนถ้าคุณอยู่ในเยอรมันคุณไม่สบายอยู่ที่เมืองอะไรก็ตามเพิร์นอยู่ห่างจากโรงพยาบาลสมมติว่าคุณอยู่ห่างจากเมืองเช่นว่าเมืองดุสเซลดอร์ฟสักร้อยไมล์หมอที่เมืองนั้นสามารถติดต่อหมอที่เมืองดุสเซลดอร์ฟซึ่งเป็นเจ้าของไข้คุณแล้วส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีให้เรามาใช้กันและในขณะเดียวกันหมอที่อยู่ต่างจังหวัดเวลารักษาคนไข้หนึ่งเกิดคอมพลิเคชันสามารถจะติดต่อหมอที่โรงพยาบาลจุฬาหรือที่แฟรงก์เฟิร์ตหรือที่แฮมบวร์กแล้วก็เปิดเป็นคอนเฟรนซ์ขึ้นมาได้คือ E อันนี้ทุกวันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องให้ลงไปสู่ระดับล่างหรือแม้ทั้งประชาชนซึ่งเกิดพ่อหัวใจวายอยู่ไม่รู้จะทำยังไงโทรศัพท์ไปหาหมอหมอก็เคาะ E พวกนี้ออกมาแล้วก็เจรจากันได้เลยบอกเออพ่อเป็นยังไงหายใจออกไหมลองทุบอกสิอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเยอรมันวางโครงข่ายใหญ่ไว้7โครงการให้ดูนะให้ศึกษาให้ดีๆนะว่าจะต่างกันตรงไหนเขามุ่งเน้นการต่อเติมโครงสร้างพื้นฐานด้วยด้าน ICT เขาให้ความสะดวกแก่ภาคธุรกิจประชาชนมากขึ้นเห็นไหมเขาไม่ได้ความสะดวกต่อภาคธุรกิจอย่างเดียวโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจใหญ่เขาเอาลงไปถึงประชาชนเลยเขาเริ่มต้นด้วยการเพิ่มจำนวนประชากรให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นอ่ะเห็นไหม คุณจำได้หรือยังเรื่องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์สมัยสุขวิทย์รังสิตพลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาในยุคของพ่อใหญ่ที่ยังไม่ยอมกระโดดแม่น้ำโขงตายสักที จำได้ใช่ไหมใครเข้าใจใครไม่เข้าใจยกมือไม่เข้าใจพ่อใหญ่พลเอกชวลิตสัญญากับประชาชนว่าถ้าโน่นนี่นั่นแล้วเขาถ้าเขาผิดพลาดเขาจะกระโดดแม่น้ำโขงตาย คนก็รอให้แกกระโดดตายสักทีแกก็ไม่กระโดดสักทีใช่ไหมเห็นหรือยังเมืองไทยเนี่ยวันนี้คอมพิวเตอร์ที่เราเสียเงินเป็นพันๆล้านหมื่นล้านเนี่ยมีอยู่เกินกว่า 50% กลายเป็นกล่องวางไว้เฉยๆฝุ่นเต็มไปหมดเลยเมืองไทยถ้าเป็นเยอรมนีเขาต้องการให้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้าสู่ทุกหมู่บ้านได้หมดเลยเข้าสู่โรงเรียนทั่วประเทศเยอรมันเขาเน้นตรงนี้ซึ่งเมืองไทยต้องเริ่มจากตรงนี้
พราะว่าถ้าคุณไม่ให้ประชาชนมีปัญญาได้ข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกันไอ้อีบ้าอีบอที่คุณจะสร้างเนี่ยที่คุณนั่งทำโชว์เท่โชว์ฟอร์มโชว์พาวโชว์โง่ของคุณเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์เฉพาะธุรกิจใหญ่ธุรกิจกลางธุรกิจเล็กไม่ได้ประชาชนไม่ได้ประชาชนก็จะกลายเป็นผู้รับใช้ไอ้ตัวใหญ่เหมือนเดิมนะฮะเฉพาะสัดส่วนเพศหญิงที่มีการเพิ่มบรอดแบนด์ทำไมก็ต้องใช้ผู้หญิงเพราะผู้หญิงไม่ค่อยใช้อินเทอร์เน็ตกันเราอย่าไปมองพวกผู้หญิงพันธมิตร พวกนี้เป็นพวกบ้า Facebook เพื่อนพวกนี้ชินแต่พวกผู้หญิงที่จังหวัดตรังคุณป้าคนหนึ่งผมเห็นมีชมรมคนแก่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตคุณหญิงชัชนีใจเด็กวินิจเป็นประธานชมรมเวิร์กแต่มันเวิร์กระดับคุณหญิงชัชนีที่มีเป็นเจ้าของบริษัทล็อกสเลย์หรือเพื่อนฝูงคุณหญิงซึ่งลูกๆเรียนสูงทั้งนั้นไปหาคุณป้าแถวจังหวัดตรังหรือแถวปากพนังหน่อยสิหรือแถวบ้านไผ่หรือแถวสกลนครเนี่ยมีใครรู้มั่งห้วยใช่ไหมก็พูดคำเดียวว่าห้วยเฉยๆนั่นเองแล้วก็จบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเน้นก่อนเลยว่าก่อนที่กูจะมีอีอะไรก็ตามเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจอินเทอร์เน็ตก่อนต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะฮะการเพิ่มโทรคมนาคมแบบไร้สาย Wi-Fi ต้องเพิ่มการใช้ธุรกิจทางเทคนิคในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กให้ถึง 40% เห็นไหมเขาเริ่มที่ตัวเล็กๆก่อนตัวเล็กๆเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์เจ้าของเอเย่นขายอะไรพวกนี้เขาเน้นพวกนี้ก่อนอย่างน้อย 40% ต้องใช้ละระบบนี้เชื่อมเข้าไปแก้กฎหมายต่างๆสภาเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมนะฮะสำคัญมากนะและเกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมเขาเน้นมากนะเรื่องนี้2ให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำด้าน ICT แบบไร้สายเป็นผู้นำในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ IT ให้เป็นที่เชื่อถือได้เพิ่มเครือข่ายการวิจัยเพื่อ นำไปสู่การค้นพบสู่ตลาดอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาตามมาตรฐานโลกของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การศึกษาฝึกอบรมเพิ่มการใช้สื่อแบบใหม่สำหรับฐานศึกษาพัฒนากลยุทธ์ในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเต็มเวลาในโรงเรียนต่างๆมีการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นเลิศจากงานวิจัยมุ่งสู่ธุรกิจมีการประยุกต์ให้วิทยาศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ e-science จัดทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สร้างเครือข่าย IT เชื่อมต่อรัฐบาลกลางกับรัฐบาลท้องถิ่นเมืองไทยก็คืออบต.อบจ.ด้วยโครงการที่ชื่อว่าเยอรมนีออนไลน์มีการสร้างกฎหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประมูลงานอิเล็กทรอนิกส์ e-tendering ก็คือ e-auction ของเมืองไทยไง 5. มีการสร้างตลาดแรงงานเสมือนเขาเรียกว่า virtual employment market รีเริ่มโดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไลเซนส์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสร้างบัตรอิเล็กทรอนิกส์40ล้านใบอย่างเช่นถ้าตรงนี้เวิร์คในเมืองไทยก็อีกหน่อยคุณก็ไม่ต้องไปที่กรมที่ดินคุณมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์คุณรูดแล้วคุณก็เซ็นไปเลยได้ทันทียกตัวอย่างนี่คือการลดขั้นตอนลดการเดินทางนี่คือประโยชน์ที่มันได้การสร้างบัตรสาธารณสุขอิเล็กทรอนิกส์80ล้านใบการสร้างบัตรธนาคารด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และการสร้างบัตรประชาชนดิจิทัลการสาธารณสุขมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์รองรับเอกสารการแพทย์เช่นประวัติคนไข้ให้เข้าถึงโรงพยาบาลทุกแห่งได้ทั่วประเทศการขายยาอิเล็กทรอนิกส์และใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ใครเป็นมีหมอประจำอยู่ที่ศิริราชแล้วเกิดไม่สบายแถวน่านประวัติจะเอาอย่างไหนล่ะแต่ของเยอรมันนี่ก็ทำได้ทันทีเลยเพราะประวัติจะเป็นของคุณคุณต้องมีพาสเวิร์ดเข้าได้คุณก็สามารถเอาพาสเวิร์ดให้กับหมอที่จังหวัดน่านเขาก็เข้าไปเขาดูประวัติคุณได้เห็นไหมนี่คือ e-health ไงเข้าใจยัง 7. ความมั่นคงปลอดภัยด้าน IT สร้างศูนย์ความมั่นคงปลอดภัย IT ให้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือ SME มีนโยบายประกันภัยทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยสารสนเทศเฉพาะเยาวชนเอาล่ะอะไรหลายอย่างกำลังเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวซูเปอร์แนปคืออะไรกลเกมของทุนกับการคุมโครงข่ายไฟเบอร์ออปติกและการผูกขาดเครือข่ายดิจิทัลเน็ตเวิร์คซูเปอร์แนปเป็นบริษัทที่อยู่ในเบลเยียมมันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างภาษาอังกฤษเรียกว่า Disaster Recovery Center DRC ก็คือว่า
ซูเปอร์แอปเนี่ยมันมีหน้าที่การบริหารข้อมูลข่าวสารสมมติว่าคุณเป็นธนาคารเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลสารอีกชุดหนึ่งทิ้งไว้ที่หน่วยงานนี้ในกรณีไฟไหม้สำนักงานคุณซูเปอร์แอปก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเก่าได้ออกมาแสดงว่าอะไรแสดงแบงค์ทุกแบงค์ต้องมีอันนี้ใช่ไหมแบงค์ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานราชการต้องมีนี่ใช่ไหมศาลทุกศาลต้องมีข้อมูลตรงนี้ใช่ไหมโรงพักทุกโรงพักต้องใช้ข้อมูลนี้ใช่ไหมซูเปอร์แอปเนี่ยได้ BOI เลยวันแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นประธานแล้วเดี๋ยวดูต่อนะข้อมูลที่เปิดเผยซูเปอร์แอปเป็น Data Center ศูนย์ Discovery Center Disaster Discovery Center DDC ลงทุน 6,900 ล้านบาทเนื้อที่ 6,800 ตารางเมตรพื้นที่รวม 19,000 ตารางเมตรหมายความว่าอาจจะเป็นตึกสูงๆสัก 5-6 ชั้นรวมไปแล้ว 19,000 ตารางเมตรเรามาดูต่อที่ไม่เปิดเผยที่ปิดบังบริษัทที่เข้าไปบริหารซูเปอร์แอปจะยึดเอาออปติกไฟเบอร์สายเมนของอีแกตการฟ้าการฟ้านครหลวงภูมิภาคมาเป็นเครือข่ายของตัวเองเหมือนปตท.ไหมเหมือนไหมว่าไงหม่อมโจ้แม่งเฮี้ยไหมนี่พูดตรงๆเลยนะแต่คนไม่รู้ไงนี่คือสมบัติของชาติไงใช่ไหมโดยอ้างว่าเป็นเรื่องการให้ความเท่าเทียมกันร่วมกับ Last Mile สายทองแดงเข้าสู่บ้านที่รัฐลงทุน Last Mile คืออะไร Last Mile ก็คือว่าเมื่อสายเมนหลักก็คือว่าสายเขาเรียกกระดูกสันหลังปูไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจากจุดนั้นก็เชื่อมสายทองแดงเข้าบ้านเลยเอกชนเชื่อมก็ได้แต่สายหลักที่ต้องผ่านไปหมดเลยทั่วประเทศไทยผ่านทั้งภูมิภาคทั้งนครหลวงมันมีอยู่ละมันไม่ต้องลงทุนมันไม่ต้องลงทุนก็ได้อย่างบวกกับเกตเวย์ออกต่างประเทศที่ขยายขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวนี้ใครบ้างที่โทรศัพท์ไปต่างประเทศแล้วใช้โทรศัพท์บ้านไม่มีใช้มือถือทั้งนั้นใช้มือถือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้001ด้วยหลายคนใช้005 006 007แล้วแต่ราคาใครถูกลงประโยชน์ที่ได้ใครได้ประโยชน์ True ได้ประโยชน์และซูเปอร์แอปได้ประโยชน์ซูเปอร์แอปคือใครอ่ะ CP บวกธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าของโครงการชัดเจนไหมเพราะอะไรเพราะเขามีทรูอยู่ไงเขาเลยต้องมาลงทุนทางนี้แล้วเขาลงทุนตูมปังขอ BOI มาแล้วก็ได้วันแรกที่พลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานแล้วเขาก็จะเปิดบริการให้ภาครัฐและเอกชนชัดเจนไหมที่ผมพูดเนี่ยไม่ต้องอธิบายแล้วนะคุณอ่านตรงนี้เข้าใจแล้วนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติไม่ได้ต่างกว่าปตท.ที่ทำกับประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ต่างกันนะถ้าคนพวกนี้เอกชนมาคุม CP มาคุมก็เท่ากับธุรกิจ CP เจริญเติบโตธุรกิจซึ่งเป็นเครือข่าย CP ธุรกิจซึ่งเป็นสาขาย่อย CPธุรกิจซึ่งเป็นลูกน้อง CP ธุรกิจซึ่งยอมสยบ CP ก็จะเจริญเติบโตคนอื่นชิบหายหมดไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยนั่นคือเหตุผลที่ต้องมาเรียนชั้นนี้ไงแล้วเรียนแล้วไม่เคยจำ เข้าครั้งสุดท้ายแล้วนะชุดเนี่ยเข้าใจยังผมไม่ต้องพูดแล้วนะเข้าใจเลยฮะนี่คือการทั้งหมดที่เป็นม่านบังตาของการผูกขาดครั้งใหญ่หลังจากการแปรรูปปตท.โดยปล้นชาติไทยไปนี่การผูกขาดอีกครั้งหนึ่งชัดเจนไหมเพราะทำไมมะพอซูเปอร์แอปเกิดแบงก์กรุงเทพทุกแบงก์ก็ต้องเข้าไปใช้บริการหน่วยงานการทุกแห่งก็ไปใช้บริการคุมหมดแล้วนี่คนที่พูดไทยยังไม่ชัดเลยและคนที่บอกว่าทรัพยากรทั่วโลกเป็นของ CP คนที่เก่งสุดในโลกเป็นของ CP Tesco จะขาย CP พร้อมจะซื้อติดอยู่เรื่องเดียวเองยังไม่มีใครเสนอขายประเทศไทยให้อีคงซื้อนี่น่าสนใจอ่านดูตีความเอง
ถือหรือยังชัดเจนไหมถูกต้องไหมคุณประยุทธ์เป็นคนซึ่งผมคิดว่าถ้าเขารู้ข้อเท็จจริงเขาคงไม่กล้าผมไปบอกเขาเปิดดูอยู่ตอนนี้ก็ได้ให้ผมตั้งนโมไหมพ่อค้าเนี่ยจะยัดเรื่องราวต่างๆให้พลเอกประยุทธ์พูดพลเอกประยุทธ์ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเท่แต่เขาไม่รู้ถึงม่านบังตาที่มันบังเอาไว้เราเสือกรู้สงสัยต้องมี200นัดรอบ2เข้าใจยังชัดเจนไหมก็สมควรแล้วใช่ไหมยิงผม200นัดอ่ะในประเทศไทยมีผมรู้ทันเป็นคนเดียวแล้วผมกล้าพูดคำถามคือคนที่มีอำนาจต้องถึงเวลาแล้วที่คิดถึงประชาชนคนไทย65ล้านคนCP ซื้อหุ้นของผิงอันบริษัทประกันชีวิตผิงอันของจีน 15% ใช้เงินไป 90,000 ประมาณ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 300,000 ล้านกว่าล้านบาทเงินก้อนนี้กู้ไปหมดแล้วเอาหลักทรัพย์ทุกอย่างไปค้ำประกันตอนนี้ CP ประกาศขยายโครงการไม่มีข้อจำกัดแปลว่าอะไรข่าวล่าสุด CP จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทการเงินธนาคารของฮ่องกงที่จีนถือหุ้นใหญ่ชื่อซิติกร่วมกับอิโตชูอิโตชูคือบริษัทเทรดดิ้งอิโตชู CP กับซิติกคบกันซื้อหุ้นซิติกนี่ต้องใช้เงินอีกก้อนนะเบลเลอร์นะซื้อได้ยังไงถ้าจีนไม่ได้หนุนหลังเพราะฉะนั้นจีนกำลังลุกคืบเข้ามาประเทศไทยเพื่อยึดเศรษฐกิจไทยโดยผ่าน CP ทรูใครถือหุ้นตอนนี้China Mobile China Mobile ถือหุ้นอยู่ผมนี่ลูกจีนแต่ผมจะไม่ยอมเป็นในหน้าให้ประเทศจีนเข้ามายึดประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วผมยังไม่รู้ระหว่าง CP กับทักษิณใครน่ากลัวกันหรือน่ากลัวพอๆกันแล้วคนที่น่ากลัวพอกันมาจับมือด้วยกันอะไรเกิดขึ้นคุ้มไหมวันนี้พัก10นาทีเดี๋ยวเริ่ม 11:30 คุ้ม